ต้นธนพลดาราหนุ่มนอนคุกนะครับศาลอ่านคำพิพากษาฎีกาคดีลักใช้ไฟหลวงพิพากษายืนคุก1ปีจากกรณีที่พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นโจทยื่นฟ้องนายธนพลนิ่มไทยสุขหรือเติ้ลธนพลนะฮะนักแสดงชื่อดังในข้อหาลักทรัพย์เนื่องจากนักแสดงดังมีพฤติกรรมขโมยไฟหลวงมาใช้ในคาแคร์ของตนเองนะครับเป็นเวลานานกว่า 2-3 ปีตามข่าวที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนั้นนะครับก่อนหน้านั้นช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2562ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราพิพากษาจำคุกเติ้ลธนพลนักแสดงหนุ่มเป็นเวลา5ปีโดยไม่รอลงอาญานะครับแต่เนื่องจากเติ้ลจำเลยรับสารภาพผิดศาลจึงลดโทษให้เหลือโทษจำคุก2ปี6เดือนนะครับคดีนี้จำเลยเติ้ลธนพลอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์ภาค2พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วงเล็บ7วรรคแรกประกอบมาตรา83จำคุก2ปีนะครับรับสารภาพลดโทษกึ่ง1คงจำคุก1ปีไม่รอลงอาญานะครับหลังจากนั้นจำเลยยื่นฎีกาศาลจังหวัดฉะเชิงเทราอ่านคำพิพากษาฎีกาวันนี้ก็คือวันที่19ตุลาคมนะครับผลคำพิพากษาศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ภาค2ให้เหลือจำคุก1ปีไม่รอลงอาญานะครับส่วนทางด้านนิวชมัยพรแฟนสาวของเติ้ลธนพลนะครับโพสต์ข้อความว่าไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นเช่นไรก็จะอยู่เคียงข้างอีกฝ่ายหนึ่งเสมอเวลามันบีบหัวใจเราเข้ามาทุกนาทีหนูรักพี่นะและจะไม่ทอดทิ้งพี่ไปไหนแน่นอนพี่อาจจะอยากได้กำลังใจจากใครหลายๆคนแต่พี่ไม่ต้องมองหามันจากหนูเพราะตรงนี้มีให้พี่เสมอๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก PPTV นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ